ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าห้องสมุดหลังไมค์ทัวร์ใกล้จะจบแล้วค่ะใกล้จะได้กลับเมืองไทยกันแล้วค่ะคุณจิตรินโอ้โหจะบอกว่าดีใจหรือเสียดายดีครับเนี่ยก็ทั้งสองอย่างไม่ใช่ก็อาจจะเสียดายแล้วก็คิดถึงเมืองไทยถ้านึกถึงความรู้สึกของคนที่ไปต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานานเนาะครับสนุกก็แล้วตื่นเต้นก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องกลับบ้านคิดถึงเมืองไทยใช่ค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่เท่าไหร่คะคุณจิตรินวันนี้ตอนสุดท้ายเป็นตอนที่12นะครับก็เสร็จจากการถกเขมรนะคะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะและกับคณะนะคะมีครูอบชัยวสุคุณประยูนจัญญาวงศ์คุณประหยัดสอนาคนาถค่ะทั้งกลุ่มนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด4คนค่ะสนุกมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะเจออะไรอีกตอนจบนะคะก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนกับตอนที่ผ่านๆมานะคะมีอะไรน่าสนใจอีกแน่นอนเลยค่ะครับตอนที่ผ่านๆมามันตื่นเต้นมากนะครับเจ อสำล้อลุมไปผิดสถานที่เจอโอ้โหตำรวจตรวจพาสปอร์ตมากมายเขาเรียกว่าทรมานบันเทิงครับโดยเฉพาะที่พนมเปญวันนี้เราก็ยังอยู่ที่พนมเปญจากพนมเปญก็จะกลับไปแบงคอกไปที่กรุงเทพของเรานะคะครับผมพึ่งตอนนี้พึ่งจะถึงกงสุลไทยหมาดๆเลยโอ้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสถานทูตไทยและที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือว่าเราจะได้เห็นภาพของสถานทูตไทยนะคะและมีเรื่องของนาฏศิลป์ค่ะคือในบทนี้นะคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเขมรกับเมืองไทยแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางด้านนาฏศิลป์ทางด้านของศิลปะค่ะโดยเฉพาะศิลปะละครบรำซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นนะคะใครก๊อปใครแต่จริงๆค่ะมันก็มีที่ต่างฝ่ายต่างรับเอาวัฒนธรรมคนนู้นรับบ้างคนนี้ก็รับบ้างคือมันผัดกันนะเนาะบ้านใกล้เรือนเคียงก็เป็นธรรมดาแต่ว่าในเรื่องนี้ค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะท่านก็เล่าถึงละครบรำซึ่งในราชสำนักเมืองเขมรได้นำออกไปจากกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นอุณรุตสุวรรณหงส์ไกรทองแล้วก็สังทองค่ะและวันนี้นะคะจะเล่าให้ฟังเรื่องสังทองว่าสังทองเมืองเขมรเนี่ยมีความแตกต่างกับบ้านเราอย่างไรบ้างนะคะสังทองเหมือนกันค่ะครับเอางี้ดีกว่าถามคุณจิตรินก่อนคุณจิตรินคงจะได้เรียนมาละสังทองเนี่ยจำได้หรือเปล่าจำได้ครับเกิดมาพร้อมกับหอยสังช่วยแม่ทำงานบ้านแล้วก็มุดเข้าไปในหอยแล้วก็แม่ตีหอยแตกแล้วก็เรื่องเยอะแยะมากมายไปเป็นมีรูปเจ้าเงาะไปเจอคนนู้นคนนี้ไปเจอยักษ์แล้วก็กลับมาครองเมืองนางเอกชื่ออะไรคะรจนาหรือเปล่าครับพี่นางเอกมีพี่น้องกี่คนคะโอ้โหเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับนางเอกชื่อรจนาพระเอกก็ชื่อเจ้าเงาะใช่ไหมคือสังทองคือเจ้าเงาะครับแต่ว่ารจนาเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นลูกคนเดียวอ่ะก็คือพ่อของเขามีลูกสาว7คนนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าสังทองของเขมรค่ะก็มีเนื้อเรื่องมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะนั่นก็คือสังทองแล้วเดี๋ยวลองไปฟังกันนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าเรื่องเดียวกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะคะครับท่านก็เล่าให้ฟังรวมไปถึงเสรีภาพของคนเขมรในขณะนั้นค่ะซึ่งออกจะอิจฉาคนไทยอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งเขาใช้คำว่าเสรีเพียบ
ก็คือเสรีภาพนั่นเองใช่ใช่จำได้ใช่ไหมครับสระอาจะออกเสียงเป็นสระเอียนะคะไปต่อกันเลยนะคะกับ EP 12ค่ะความจริงพวกเราจากเมืองไทยไปไม่กี่วันแต่ความรู้สึกนั้นเหมือนกับจากไปสักร้อยปีพอได้เห็นสถานทูตไทยและพอได้ก้าวย่างเข้าไปในบริเวณสถานทูตซึ่งเรารู้ว่าเป็นเมืองไทยในเมืองเขมรความรู้สึกสุขกายสบายใจนั้นเพียงจะหาที่เปรียบไม่ได้สถานทูตไทยในพนมเปญนั้นถึงจะเล็กก็จริงแต่ถ้าจะพูดถึงความสะอาดสะอ้านเป็นสง่าราศีแล้วก็ไม่แพ้สถานทูตไทยในประเทศอื่นๆเลยภายในบริเวณสถานทูตเราได้เห็นสนามหญ้าที่เรียบและเขียวสดเพราะท่านอุปทูตได้ทรงอุตสาหะเอาหญ้าโนน้อยไปจากกรุงเทพด้วยหญ้าโนน้อยที่เมืองเขมรนั้นไม่มีขอบสนามนั้นก็มีต้นไม้ไทยเป็นเครื่องประดับกำลังออกดอกสีต่างๆทำให้สถานทูตไทยเป็นที่เดียวที่สดชื่นท่ามกลางความแห้งแล้งที่เราเห็นอยู่โดยรอบอันความสะอาดและความสง่างามนั้นเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญทางจิตใจตลอดจนฐานะอันสูงได้รับความยกย่องจากคนทั่วไประหว่างที่เราอยู่ในพนมเปญเราก็ได้รู้ต่อไปว่าท่านอุปทูตไทยได้ทรงทำให้สถานทูตไทยของเราในพนมเปญอยู่ในฐานะที่คนทั้งปวงเคารพนับถือสมควรกับเกียรติภูมิของเมืองไทยทุกประการมิได้มีสิ่งใดบกพร่องเลยด้วยพระกรุณาของท่านอุปทูตหม่อมเจ้าวงมหิปชยางกูลเราก็ได้อาศัยหลับนอนในสถานทูตนั้นด้วยความสุขสบายทุกอย่างมิได้อาทรร้อนใจแต่อย่างใดเมื่อเราตื่นขึ้นในเมืองพนมเปญวันแรกความจริงที่ว่าเมืองเขมรนั้นเหมือนเมืองไทยแต่ไม่ใช่เมืองไทยนั้นก็ยิ่งปรากฏให้เห็นได้ชัดในตอนเช้ามืดวันแรกที่พนมเปญหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านได้ยินเสียงใครเปิดวิทยุแบบชาวบ้านจนลั่นไปหมดท่านนอนฟังดูก็รู้ว่าเสียงนั้นมาจากรอบตัวคงจะเปิดกันหลายบ้านบางบ้านก็เล่นเครื่องหีบเสียงไฟฟ้ามีเครื่องกระจายเสียงเสียด้วยซ้ำไปเพราะชอบเพลงไหนก็เปิดซ้ำๆอยู่ได้เพลงที่ได้ยินนั้นครั้งแรกประสาทหูบอกว่าเพลงไทยเพราะมีทั้งเพลงที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าไทยเดิมและเพลงไทยสากลตลอดจนเพลงรำวงแต่เมื่อนอนฟังไปอีกครู่หนึ่งก็รู้ว่าไม่ใช่แน่เพราะเนื้อร้องเป็นภาษาเขมรทั้งสิ้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าผมมารู้ทีหลังว่าจานเสียงที่คนนิยมเปิดกันมากนั้นคือจานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ของพระเจ้านโรดมสีหนุพระเจ้ากรุงกัมพูชานั่นเองได้ความว่าได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากเพลงสากลก็มีและดูเหมือนจะเพลงรำวงก็มีเพลงที่กำลังขึ้นชื่ออยู่เมื่อพวกเราไปพนมเปญก็คือเพลงชื่อบุปผาเวียงจันทร์ตรงนี้ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเพลงบุปผาเวียงจันทร์ในว่าทรงแต่งพระราชทานเจ้าจอมตัวโปรดที่ได้มาจากเวียงจันทร์
อันว่าเมืองพนมเปญนั้นนะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำทำให้คล้ายกรุงเทพขึ้นไปอีกริมแม่น้ำด้านหนึ่งก็มีพระราชวังมีกำแพงใบเสมาล้อมรอบบนกำแพงแล้วก็มีพระที่นั่งหรือพระพราสูงปลูกไว้ภายในกำแพงแล้วก็มีปราสาทราชฐานซึ่งดูเผินๆก็เหมือนของไทยแต่พอพิจารณาใกล้ๆก็เห็นว่าไม่ใช่อีกเพราะสัดส่วนสวดทรงนั้นผิดกันไปอีกด้านหนึ่งของพระราชวังมีวัดพระแก้วมีพระพุทธรูปตั้งอยู่บนบุษบกทองในพระอุโบสถพระพุทธรูปนั้นเป็นพระแก้วจริงๆสีเขียวขนาดขวดโคคาโคล่าและสั่งทำมาจากฝรั่งเศสภายในพระราชฐานได้ชมพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยซึ่งเป็นท้องพระโรงเสด็จออกขุนนางได้ชมหอพระเครื่องที่ไว้เครื่องราชกกุฏภัณฑ์พระมหาพิชัยมงกุฎเมืองเขมรนั้นคือพระชดาที่พระราชทานออกไปจากกรุงเทพหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าตราบใดที่เมืองเขมรยังรักษาไว้ด้วยความเคารพความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเขมรกับเมืองไทยก็จะต้องสนิทสนมแน่นแฟ้นอยู่ตลอดไปในวังนั้นเราได้ยินเสียงใครซ้อมปี่พาทย์และเราได้เห็นโรงละครขนาดใหญ่อยู่โรงหนึ่งจึงทราบว่าในพระราชวังเมืองเขมรนั้นยังมีละครในเป็นของออกหน้าออกตาอยู่ละครในเมืองเขมรนั้นยังรักษาแบบแผนประเพณีและศิลปะละครรำอย่างของไทยไว้ความจริงละครรำในเมืองเขมรนี้ราชสำนักเมืองเขมรได้นำออกไปจากกรุงเทพบทที่เล่นก็ยังเป็นเรื่องอีเหนาอุณรุตสุวรรณหงส์ไกรทองและสังทองและอื่นๆทำนองนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านบอกว่าท่านก็สนใจเรื่องนี้ก็ไปหาโปรแกรมเก่าๆที่เล่นรับแขกเมืองมาดูปรากฏว่าเรื่องอีเหนาและสุวรรณหงส์นั้นยังต้องเล่นเป็นภาษาไทยค่ะเพราะตั้งแต่พระเจ้าศรีสวัสดิ์สวรรคตไปแล้วก็ไม่มีใครนะคะที่จะแปลงบทละครรำของไทยออกเป็นภาษาเขมรได้อีกต่อไปก็เลยต้องเล่นเป็นภาษาไทยแต่เรื่องอื่นเรื่องไกรทองซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านก็บอกว่าชาละวันแผ่นไปอยู่ในทะเลสาบเมืองเขมรมิได้อยู่ที่แม่น้ำหน้าเมืองพิจิตรอันนี้คือแปลงไปในบริบทของเขมรนะคะไม่ได้อยู่ในแม่น้ำแต่ว่าอยู่ในทะเลสาบเมืองเขมรส่วนเรื่องสังทองนั้นโอ้อันนี้แปลงไปพอสมควรเลยนะคะท่านก็บอกว่าเมื่อแปลงแล้วก็มีเนื้อความชอบกลอยู่ดังที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ครั้งหนึ่งมีกษัตริย์องค์หนึ่งมีพระมเหสีประสูติหอยสังออกมาแทนพระราชกุมารกษัตริย์องค์นั้นก็ให้รักษาหอยสังนั้นไว้ต่อมามีนางยักษ์ตนหนึ่งชื่อนางพันธุเรียดผ่านมาทางเมืองนั้นได้ข่าวว่าพระมเหสีประสูติหอยสังออกมาก็แวะเข้าไปดูเมื่อนางพันธุเรียดเห็นหอยสังก็ชอบใจจึงทูลขอต่อพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ประทานให้นางพันธุเรียดก็เอาหอยสังกลับเมืองต่อมากุมารคนหนึ่งก็ออกมาจากหอยสังนางยักษ์ก็รักใคร่ตั้งชื่อว่าพระสังทองต่อมามีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระบาทสามนมีราชธิดาองค์เดียวไม่ใช่เจ็ดชื่อว่านางเรียจนานางเรียจนาหาคู่ครองไม่ได้พระบิดาจึงให้ประกาศเลือกคู่ครองแต่การเลือกคู่นั้น
หนเดียวเสร็จเลยทำนองเลือกสมาชิกเทศบาลใครอยากให้นางเรียจนาเลือกคู่ก็เข้ามาได้ฝ่ายพระสังอยู่ที่เมืองพันธุเรียดได้ข่าวว่านางเรียจนาจะเลือกคู่ก็ไปขออนุญาตนางพันธุเรียดไปให้นางเรียจนาเลือกคู่นางยักษ์ก็อนุญาตแล้วให้รูปเงาะให้ใส่ไปด้วยจะเป็นด้วยเหตุผลกลใดก็อธิบายยากเพราะอยู่ดีๆไม่มีเหตุก็ใส่รูปเงาะเสียให้น่าเกลียดตอนที่จะไปให้ผู้หญิงเลือกเคราะห์ดีที่พอถึงวันเลือกคู่นางเรียจนามองทะลุรูปเงาะเข้าไปเห็นพระสังได้ก็คงไม่ถึงกับเห็นว่าพระซ่อนรูปสุวรรณไว้ชั้นในเพราะตามเขาเรื่องไม่ปรากฏว่าพระสังไปแอบเอาตัวเองกะไหล่ทองมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อนางเรียจนามีตาเอ็กซเรย์มองทะลุรูปเงาะเข้าไปได้ก็โยนพวงมาลัยให้เจ้าเงาะพระบาทสามนเห็นธิดาทำอย่างนั้นก็เสียใจจะลมจับนางเรียจนาเห็นพ่อลมจับก็ตกใจโอดเป็นการใหญ่พระสังเห็นนางเรียจนาร้องไห้นักกลัวจะไม่สบายก็เลยถอดรูปเงาะจบกันแค่นั้นเองคิดดูไปอีกทีก็ง่ายดีอยู่เล่นเรื่องสังทองทั้งเรื่องให้จบภายในโปรแกรมเดียวได้อย่างสบายสบายและนี่ก็คือเรื่องสังทองของเขมรนะคะเรื่องเดียวกันแต่ว่าก็แปลกๆอยู่เหมือนกันแปลงไปแบบในบริบทของเขมรนะครับทีนี้กลับมาที่พนมเปญค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านได้เล่าถึงค่ายทหารใหญ่ของฝรั่งเศสหลายค่ายที่ตั้งอยู่ในพนมเปญท่านบอกว่าที่เมืองพนมเปญขณะที่ไปนั้นเห็นค่ายทหารใหญ่ๆของฝรั่งเศสหลายค่ายในนั้นมีทหารแอฟริกันอยู่หนาตาและป้ายติดไว้บอกเขตทหารก็ดูน่ากลัวกว่าเมืองไทยคือถ้าเกิดว่าเป็นเมืองไทยก็จะบอกแต่เพียงว่าเขตทหารห้ามเข้าแต่ที่เมืองเขมรบอกว่าเขตทหารห้ามเข้ามาตายไม่รู้ด้วยแต่ปรากฏว่าพลเรือนที่เข้าไปในเขตทหารฝรั่งเศสแล้วไม่ตายคือบรรดาผู้หญิงกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้าไปเต็มรถบรรทุกใหญ่ๆแล้วก็ส่งเสียงกันเจี๊ยวจ้าวไปหมดแต่ละคนรูปร่างล่ำสันแข็งแรงทุกคนแต่งตัวคล้ายๆกันคือนุ่งผ้าถุงดำแล้วก็ใส่เสื้อแดงคนที่นั่นบอกว่าผู้หญิงเหล่านี้นะคะเป็นหน่วยสวัสดิการทหารแขกค่ะทีนี้พอหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็ถามเขาว่าทำไมต้องนุ่งดำห่มแดงเหมือนกันหมดเลยจะเป็นเครื่องแบบหรือว่าเป็นยังไงทหารก็บอกว่าการนุ่งดำห่มแดงนั้นจำเป็นเพราะทหารแขกชอบสีตัดกันเช่นนั้นถ้าหากผู้หญิงนุ่งผ้าสีอื่นทหารแขกก็ไม่ปรารถนาจะสวัสดิการด้วยเมืองพนมเปญนั้นนอกจากตึกรามจะสร้างเป็นแบบฝรั่งเศสบางตอนแล้วว่าโดยทั่วไปก็เหมือนกรุงเทพชั่วแต่ว่ากรุงพนมเปญเล็กกว่ากรุงเทพมากเที่ยวประเดี๋ยวก็ทั่วและไม่มีที่เที่ยวเตร่อะไรมากนักของอย่างหนึ่งในพนมเปญที่ใหญ่กว่ากรุงเทพคือปลาต่างๆพวกเราเที่ยวตลาดพนมเปญในตอนเช้าเห็นปลาที่วางขายแล้วก็ร้องอู้ด้วยความตกใจทุกคนไปปลาช่อนปลาชะโดปลาเทโพนั้นนอนตัวโตๆราวกับปลาวาฬน่ากลัวมากกว่าน่ากิน
ปลาตะเพียนที่นั่นตัวเท่าๆหมูแล้วเขาก็วางขายอย่างหมูคือตัดหัววางไว้ทางหนึ่งใครจะซื้อหัวปลาตะเพียนไปแก้บนก็ได้ส่วนตัวปลานั้นเขาก็แล่ออกเหมือนแล่หมูแล้วก็เฉือนเนื้อปลาขายเป็นกิโลกิโลเช่นเดียวกับขายหมูการเมืองในพนมเปญนั้นก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่เป็นการเมืองกระซิบกระซาบเหลียวดูรอบๆตัวว่าไม่มีใครมาแอบฟังแล้วจึงกระซิบกันใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ทั้งนี้คนที่พนมเปญเขาบอกว่าเป็นเพราะเมืองพนมเปญไม่มีเสรีเพียบสู้ที่กรุงเทพไม่ได้เพราะที่กรุงเทพนั้นมีเสรีเพียบมากคนที่พนมเปญคนหนึ่งที่เขาอ่านภาษาไทยเป็นเขาบอกว่าได้อ่านหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพแล้วขนลุกทีเดียวเพราะมีเสรีเพียบเหลือเกินหนังสือพิมพ์เขมรถ้าจะทำเช่นนั้นบ้างแม้เพียงหนึ่งในร้อยส่วนเป็นเจ็บตัวเจ็บโรงพิมพ์เป็นแน่ผมมาคิดดูแล้วก็เห็นเป็นอัศจรรย์เสรีเพียบหรือเสรีภาพนี้เห็นจะเป็นยาเสพติดเป็นอันตรายประเภทฟินคือในเนื้อหาของตัวก็ไม่มีอันตรายแต่มีคุณชั่วแต่ว่าใครลงได้เสพได้บริโภคเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นนิสัยเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอต้องเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่หนักอกรัฐบาลเขมรอยู่ในขณะนั้นมีอยู่สองเรื่องคือเรื่องการเจรจาขออิสรภาพจากฝรั่งเศสหนึ่งกับเรื่องเขมรอิสระที่เป็นหน่วยทหารที่อยู่นอกอำนาจรัฐบาลหนึ่งในข้อแรกนั้นการเจรจาอยู่ข้างจะฝืดเคืองส่วนในข้อหลังออกจะฟุ่มเฟือยไปเพราะตั้งแต่ดาบชวนเข้ามาสวามิภักดิ์และได้รับยศตำแหน่งใหญ่โตแล้วบรรดาหัวหน้าเขมรอิสระในท้องที่อื่นๆก็ส่งคนมาเจรจาขอสวามิภักดิ์ต่อรัฐบาลกันมากทุกคนก็มีเงื่อนไขวางมาว่าถ้าหากว่าสวามิภักดิ์แล้วทางรัฐบาลจะต้องให้ยศให้ตำแหน่งแบบดาบชวนต่างคนต่างก็จะเป็นนายพันโทและขอครองเมืองนั้นเมืองนี้เป็นหน่วยอิสระในทางทหารทำให้รัฐบาลหนักอึ้งเพราะถ้ายอมเขมรอิสระก็คงจะอยู่นอกอำนาจรบกวนชาวบ้านมิให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขได้ทำให้เสียผลการเจรจาขออิสรภาพจากฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสก็จะอ้างว่าบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อยแต่ถ้ารัฐบาลยอมให้หัวหน้าหน่วยเขมรอิสระเข้ามาสวามิภักดิ์ตามเงื่อนไขที่ต่างคนต่างวางเข้ามาบ้านเมืองก็จะเต็มไปด้วยนายทหารชั้นนายพันที่กินเงินเดือนจากรัฐบาลแต่ปกครองเขตทหารอิสระซึ่งจะทำให้รัฐบาลเหลือแต่เมืองพนมเปญไว้ครองแต่เมืองเดียวพวกนักการเมืองใต้โต๊ะใต้เก้าอี้เขาซุบซิบกันว่าเขมรอิสระบางหน่วยฝรั่งเศสจ้างหรือเลี้ยงไว้ก็มีแต่ใครได้ยินได้ฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจเพราะขณะที่ผมได้ยินเขาพูดกันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเขมรกับฝรั่งเศสดูจะตึงๆอยู่ความจริงการเป็นคนไทยหรือเป็นคนเสียมนั้นก็ดีอยู่เพราะเหตุที่เราเป็นคนที่ไม่มีปัญหาอย่างที่เพื่อนบ้านเขามีพอเขาพบเราเขาก็ปรับทุกข์ให้ฟังและเพราะเหตุที่เราเป็นคนไม่มีปัญหาอย่างของเขาเขาก็นับถือเราเป็นรุ่นพี่เราจะทำอะไรเขาก็ดูเป็นตัวอย่างมิได้นึกรังเกียจเดียดฉันถือเราถือเขาในเมืองพนมเปญนั้นแบบอย่างดูเหมือนจะอยู่ที่กรุงเทพมากกว่าไส้ง่อน
่ากรุงเทพรำวงกันเขาก็รำตามแต่พอเราไปขอรำวงกับเขาด้วยเขาออกตัวว่าเขารำวงเสียงไม่เป็นรำได้แต่รำโทนขแมซึ่งเป็นการเดินคุยกันให้เข้าจังหวะเพลงชื่อคนที่เป็นผู้ใหญ่ในเมืองพนมเปญก็ฟังดูใกล้ๆไทยจนสะดุ้งเป็นต้นว่าพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ฝ่ายในพระองค์หนึ่งเดิมทรงพระนามว่าพระองค์เจ้ามัลลิกาต่อมาก่อนสิ้นพระชนม์ได้รับสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จสว่างวัฒนานอกจากนั้นก็มีกรมพระมณีพงศ์พระองค์เจ้าหญิงรัศมีโสพันธ์ออกยาปัญญาวินิจฉัยซึ่งพระนามและราชทินนามเหล่านี้จะมาใช้ในเมืองไทยได้สนิทไม่มีใครรู้ว่ามาจากอื่นแต่ก็นั่นแหละหลักเดิมที่ว่าเมืองเขมรนั้นหากพิจารณาให้ละเอียดแล้วก็ต้องร้องว่าไม่ใช่อีกตัวอย่างเช่นพระนามเจ้านายที่กำลังกล่าวถึงคือพระธิดาพระองค์เจ้ายุคันธรพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระองค์เจ้าหญิงเป็งป๊อกยุคันธรเวลานี้ทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครั้งหนึ่งพระองค์เจ้าหญิงพระองค์นี้เสด็จมาประชุมยูเนสโกที่กรุงเทพเขียนพระนามเป็นอักษรโรมันแบบฝรั่งเศสซาอันเตสรอยัลเพนเซสเป็งป๊อกยุคันธรหนังสือพิมพ์ไทยเห็นพระนามเข้าก็เขียนแปลงเป็นไทยไปต่างๆกันบางฉบับก็เขียนว่าเจ้าหญิงเพนพักยุคันธรบางก็เขียนว่าพระองค์เจ้าหญิงเพนภาคยุคันธรว่ากันไปต่างๆเพราะเหมือนแต่แล้วก็ไม่ใช่อย่างที่ว่ามาวันหนึ่งพระองค์หญิงพระองค์นี้รับสั่งกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชว่าเธอช่วยบอกต่อๆกันไปทีเถิดว่าฉันไม่ได้ชื่อเพนพักฉันไม่ได้ชื่อเพนภาคฉันชื่อเป่งป๊อกแปลเป็นไทยว่ามะเขือเทศผมอยู่พนมเปญไม่นานพอที่จะสังเกตการได้กว้างขวางสิ่งที่ได้พบเห็นจึงนับว่าฉาบฉวยซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วคำว่าฉาบฉวยก็ให้ได้กับหนังสือนี้ทั้งเล่มแต่ความรู้สึกที่ได้มาเกี่ยวกับเมืองเขมรนั้นก็คือมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรากำลังเริ่มขยับเขยื้อนตัวเพื่อจะก้าวออกไปข้างหน้าหลังจากที่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่มาเป็นเวลาช้านานเขาเหล่านั้นจะก้าวไปทางใดและก้าวไปถึงไหนเป็นเรื่องของการเวลาและเหตุการณ์ในอนาคตแต่เท่าที่พอจะเห็นได้ในปัจจุบันนั้นก็คือคนกลุ่มนั้นเขาไม่ได้รังเกียจเราและขณะที่เขากำลังเคลื่อนไหวอยู่นั้นตาเขาก็จับอยู่ที่เราเพื่อดูแบบฉบับตัวเราเองก็กำลังเคลื่อนไหวก้าวออกไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งหากเราก้าวออกไปบนเส้นทางที่ถูกอันจะนำตัวเราไปสู่ความสุขความเจริญคนเหล่านั้นเขาก็จะต้องตามเราไปอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะวิสัยวินยูชนย่อมเลือกเฟ้นเอาตัวอย่างที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติเขมรกับไทยอาจเป็นประเทศคนละประเทศพลเมืองทั้งสองประเทศนั้นก็อาจเป็นคนละเผ่าคนละภาษาแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเขมรกับไทยที่ซ่อนเร้นอยู่ไม่มีใครเห็นนั้นมีมากมายเกินกว่าที่จะตัดขาดจากกันได้ความสัมพันธ์เหล่านี้จะต้องปรากฏตัวโจ่งแจ้งออกมาวันหนึ่งในเวลาข้างหน้าWe'll be right back.
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชและคณะขึ้นเครื่องบินกลับจากเขมรด้วยความอาลัยท่านรู้สึกสำนึกในพระคุณของท่านที่มีอุปการะโดยเฉพาะท่านอุปทูตและข้าราชการที่สถานทูตไทยกรุงพนมเปญเมื่อเครื่องบินลดตัวลงต่ำเหนือกรุงเทพพระมหานครก่อนถึงดอนเมืองท่านบอกว่าขณะนั้นเราก็ได้เห็นบ้านเมืองถนนหนทางตึกรามและวัดวาอารามที่เป็นของเราแท้ๆและสร้างสมมาด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเองแท้ๆไม่มีใครมาช่วยทำให้เราก็เหลียวดูหน้ากันและต่างคนต่างก็รู้ว่าความรู้สึกบางอย่างซึ่งเคยหย่อนยานไปในตัวเรานั้นกลับขึงตึงขึ้นมาใหม่และมั่นคงพร้อมที่จะใช้การไปได้อีกนานเสียงคุณประหยัดพูดกับครูซึ่งนั่งอยู่ด้วยกันว่าโอ้โหครูครับดูสิบ้านเมืองของท่านเจริญเจริญน่าอยู่มองไปทางไหนก็สวยงามเรียบร้อยไปหมดผมตื่นเต้นราวกับกำลังไปถึงเมืองนิวยอร์กนั่นแหละและนี่ก็คือทกเขมรจบเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์นะคะห้องสมุดหลังไมค์เราก็กลับมาเป็นห้องสมุดเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมานี่เราเหมือนกับเป็นทัวร์ไปด้วยทัวร์ไปในประเทศกัมพูชาเมื่อ70ปีที่ผ่านมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าคุณฟังหลายท่านโดยเฉพาะในตอนอวสานก็ฟังไปอมยิ้มไปดิฉันคิดว่าบางทีนะคะฟังไปอาจจะขำไปด้วยก็ได้นะครับผมว่าบางจุดบางตอนเนี่ยน่าจะขำได้มันมีการแซวนิดแซวหน่อยทั้งคนไทยคนเขมรเองแล้วก็ที่สำคัญก็ชอบแซวรัฐบาลในยุคนั้นนะครับใช่รู้สึกว่าคุณควงอภัยวงศ์ครับจะโดนบ่อยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของปลาแต่ดิฉันชอบมากเลยนะไอ้เรื่องปลาเนี่ย คือถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยเนาะเราก็โอเคก็เห็นปลาปลาช่อนปลาตะเพียนปลาเทโพก็ธรรมดาเพราะว่าก็อยู่ภูมิภาคเดียวกันใช่แต่ปรากฏว่าพอเห็นปลาของเขมรโอ้มันตัวโตมากๆใช่ตัวใหญ่มากๆนะคะชอบที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชท่านบอกว่าโอ้ปลาเนี่ยมันดูราวกับปลาวาฬน่ากลัวมากกว่าน่ากินโอ้ก็แสดงว่าทะเลสาบเขมรนี่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะใช่ปลาก็เลยแบบว่าตัวใหญ่มากๆค่ะแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าขายปลานี่เหมือนกับขายหมูอะขายกันเป็นกิโลกิโลแต่นี้เขาแลกให้ก่อนเพราะว่าตัวมันใหญ่มากแล้วก็เรื่องของเสรีภาพเสรีเพียบ70ปีที่แล้วนะคะครับก็เป็นประเด็นนี้เมื่อประมาณสัก 8-9 ปีที่แล้วค่ะดิฉันไปกัมพูชามาก็เป็นประเด็นนี้เหมือนกันนะครับคือมีโอกาสได้คุยกับคนกัมพูชาเขาก็พูดเหมือนกันเขาบอกว่าเขาอิจฉาเราคือสมัยก่อนยังไม่มีประเด็นดราม่าอย่างปัจจุบันนะครับเราก็คุยกันเหมือนเพื่อนบ้านแต่เนาะส่วนใหญ่จะเป็นเขาว่าปรับทุกข์เราเพราะว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะมากๆมีอะไรที่เขาก็ต้องทนเนาะครับอย่างเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอันนี้ชัดมากเลยนะคะ คนที่มีโอกาสได้คุยกับเขาเนี่ยพูดเหมือนกันเลยค่ะเขาบอกเขาพูดไม่ได้พูดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ต้องแอบวิพากษ์วิจารณ์เงียบๆแต่ว่าจะออกสื่อหรือว่าไปพูดคุยกันเป็นกลุ่มไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงไม่รู้ว่าณปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะคะผมว่าถ้ายังมีรัฐบาลเป็นในลักษณะนี้นะครับผมว่าก็ยังน่าจะคล้ายๆเดิมครับพี่คิดว่าอ๋อตอนนั้นก็เป็นฮุนเซนค่ะสมัยที่ดิฉันไปเนี่ย
ประมาณ 8-9 ปีก็เป็นฮุนเซนครับโอเคยังคงเป็นคนเดิมนะคะแล้วฮุนเซนก็อยู่มาน่าจะประมาณสัก20กว่าปีนะใช่ครับ20กว่าปีแล้วล่ะและก็น่าจะยังคงอยู่ต่อไปอีกนานครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีเพื่อนชาวเขมรเขาก็บอกว่าคือเขาก็มีความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างของเราเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรนะก็เป็นคนไทยเนี่ยก็พูดคุยด้วยกันดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวเวียดนามก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันก็คือมีอะไรต่อมีอะไรที่เป็นประเด็นกับเวียดนามก็ถามบอกว่าแล้วถ้าเกิดเจอเวียดนามจะเป็นยังไงหรอเขาก็บอกว่าก็ลองสวมใส่หมวกแบบเวียดนามมาสิประมาณว่าก็มีปัญหาตามภาษาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบางคนอย่างเราก็ไม่มีอะไรแต่กับบางคนที่เขามีประเด็นทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันอยู่นะคะแต่นั่นก็คือเรื่องของกัมพูชานะคะครับสำหรับตอนต่อไปนะคะคุณจิตรินตอนต่อไปเป็นขึ้นเรื่องใหม่แล้วใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะเราจะจบเรื่องทกเขมรเอาไว้ถ้าท่านใดนะคะที่ฟังทกเขมรกับห้องสมุดหลังใหม่แล้วอยากจะอ่านขอแนะนำนะคะโอ้จะสนุกมากๆเลยคือถ้าเกิดฟังเราแล้วเนาะเราก็ตามไปอ่านย้อนหลังไปอ่านเก็บความต่างๆนะคะแล้วก็ได้ดูภาพเขียนการ์ตูนนะคะของคุณประยูรจันยาวงศ์ก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะยังคงหาได้นะคะทกเขมรค่ะครับยังผมว่ายังเป็นเล่มที่ถือว่าหาค่อนข้างง่ายอยู่นะครับเป็นหนังสือยอดฮิตของท่านเอาล่ะทีนี้นะคะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเราจะเปลี่ยนจากทัวร์เป็นโรงภาพยนตร์ใช่ไหมครับพี่ใช่จากทัวร์นะเป็นการดูหนังค่ะครับตอนนี้เป็นสายดูหนังนะคะครับอัลเฟรดฮิตช็อกค่ะพูดชื่อนี้ขึ้นมานี่คนทั่วไปอาจจะงุนงงได้เอ๊ะเขาคือใครเขาเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ผู้กำกับที่มีฝีมือมากๆของฮอลลีวูดนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปนานมากๆแล้วแต่ผลงานส่วนใหญ่ของอัลเฟรดฮิตช็อกเนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญเพราะฉะนั้นตอนต่อไปค่ะรวมเรื่องระทึกใจของอัลเฟรดฮิตช็อกนะคะเรียบเรียงโดยหม่อมราชวงศ์ชนสวัสดีชมพูนุชค่ะก็บอกเอาไว้แค่นี้และก็ต้องขอขอบคุณนะคะแฟนรายการค่ะคุณกรณ์นะคะส่งหนังสือรวมเรื่องระทึกใจของอัลเฟรดฮิตช็อกคือเป็นหนังสือเก่ามากค่ะครับหนังสือเก่าแบบเก่ากว่าดิฉันนะคะครับผมตอนที่พี่หมีส่งรูปมาให้ผมดูนะครับผมรู้สึกว่าโอ้โหรับรู้ได้ถึงความเก่าของหนังสือครับทั้งแค่ดูรูปนะครับรู้เลยว่าต้องกรอบและเหลืองแน่ๆเหลืองค่ะเหลืองมากด้วยนะคะแต่ว่ายังใหม่กริปนะครับคือเป็นหนังสือที่กระดาษเนี่ยเหมือนไม่มีใครแตะมาก่อนนะคะแต่ว่าเหลืองแต่ยังไม่กรอบค่ะเกือบๆแล้วล่ะอีกสักพักหนึ่งนี่อาจจะกรอบได้ราคาของหนังสือเล่มนี้ซึ่งประมาณ300กว่าหน้าปกแข็งราคาทายสิเท่าไหร่ปกแข็ง300กว่าหน้าถ้าเป็นสมัยนี้นี่ก็น่าจะ 5-600 ได้แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเก่าขนาดนั้นคุณจิตเป็นคุณทายถูกแล้วล่ะฮะเหรอครับเออแต่ตัดศูนย์ไปหน่อยนะอ๋อ50บาทเหรอครับพี่คุณบอกว่า300กว่าหน้าตัดศูนย์ไปหน่อยนึงใช้ได้เลยนะคะ30บาทเหรอครับราคา35บาทค่ะ35บาทนะคะแต่ว่าคุณกรซื้อมาจากที่ไหนหรือเท่าไหร่อันนี้คุณกรไม่ได้บอกให้ทราบนะคะต้องขอบคุณคุณกรมากๆเลยเพราะว่ามีหลายเรื่องเหมือนกันนะที่คุณกรได้อภินันทนาการครับส่งมาให้กับเรานะคะถ้าใครจำได้ก็วิญญาณอาละวาดนี่แหละครับโอ้ค่ะอันนั้นคือ
เป็นหนังสือเก่าเก็บแล้วก็ขายในราคาแพงด้วยนะคะหนังสือเก่าตอนนี้ที่หายากๆนี่ก็เหมือนกับเป็นแอนทีคเลยทีเดียวนะคะครับต้องประมาณว่าต้องหาอยู่พอสมควรค่ะไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะคะครับค่ะก็เล่มนี้นะคะก็จะเป็นตอนต่อไปอัลเฟรดฮิตช็อกซึ่งอันนี้ทางของคุณจิตรินเลยนะคะเดี๋ยวคุณจิตรินจะเล่าให้ฟังใช่ไหมเพื่อนกันไม่ใช่เหรออัลเฟรดฮิตช็อกเนี่ยกอดคอกันมาตั้งแต่วัยรุ่นครับพี่โอ้โหคุณจิตรินก็ประมาณใกล้ๆแซยิดแล้วล่ะค่ะเรื่องนี้นะคะตีพิมพ์ปี2508ก็เอาเป็นว่าตอนต่อไปนะคะเราจะเริ่ม EP 1ของอัลเฟรดฮิตช็อกรวมเรื่องระทึกใจนะคะและเรื่องแรกค่ะเรื่องแรกศพสาวในเปลวเพลิงเป็นไงคะ แค่นี้ก็ระทึกแล้วค่ะฟังชื่อนี่ไม่รู้เลยนะครับว่าออริจินอลนี่คือเรื่องอะไรรอตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง